รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการความรู้คู่แฟชั่นกับผมโก้ธีรศักดิ์พันธุจริยาครับเป็นประจำทุกๆสัปดาห์นะครับวันศุกร์เมื่อไหร่เวลาดี 9:10 น.เรามีนัดกันครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแฟชั่นทรงผมสีผมเรามีมาเสิร์ฟกันหน้าจอพร้อมอยู่กับกูรูผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเส้นผมครับอาจารย์กัลยาภูมิรินทร์หรือว่าอาจารย์แม่แห่งสถาบันเกตกล้าวครับสวัสดีครับอาจารย์แม่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมในประเทศและทั่วโลกค่ะวันนี้อาจารย์แม่มีเรื่องราวดีๆอะไรมาฝากกันบ้างครับวันนี้ที่เราจะคุยกันนะคะเรื่องโรคของผมโรคของผมค่ะผมเรานี่มีโรคด้วยเหรอครับค่ะจะเป็นโรคอะไรและจะแก้ไขได้ไหมพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าพบกันครับความรู้ความซื่อสัตย์ความขยันหมั่นเพียรอดทนและอดกลั้นไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรก็ประสบความสำเร็จได้ทั้งนั้นโดยเฉพาะอาชีพเสริมสวยจะประสบความสำเร็จในชีวิตเสริมสวยแน่นอนโรงเรียนเสริมสวยเกตกล้าวศูนย์รวมนักออกแบบทรงผมแฟชั่นที่ไม่เคยหยุดนิ่งเทรนด์ผมสีผมในสไตล์แบบโปรเฟชชั่นอลเกตกล้าวอินเตอร์เนชั่นแนลซาลอนโรงเรียนเสริมสวยเกตกล้าวความรู้คู่แฟชั่นสนับสนุนโดยอินทราเคราอาหารผมต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการความรู้คู่แฟชั่นครับและในช่วงสาระน่ารู้กูรูทอล์กมาพูดคุยกันต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องโรคของผมครับอาจารย์แม่ครับฟังดูแล้วน่ากลัวน่ากลัวใช่ไหมคะโรคของผมมีโรคอะไรบ้างครับคือโรคของผมเนี่ยนะคะเกิดจากตัวของเราเองครับการดูแลรักษาเส้นผมไม่ถูกวิธีทำให้เกิดโรคได้ง่ายๆเลยสระผมตอนกลางคืนครับแล้วนอนเส้นผมเนี่ยยังชื้นครับหรือยังเปียกครับแล้วไปนอนโดยไม่คิดอะไรเลยบางคนบอกว่าเย็นสบายดีความชื้นเนี่ยทำให้เกิดเชื้อโรคเป็นเชื้อราหรือทำให้เกิดรังแคได้นะคะเส้นผมเนี่ยตอนเปียกไปนอนที่หมอนหมอนก็จะรับความชื้นเข้าไปนะคะหมักหมมบ่อยๆบ่อยเชื้อราก็จะเกิดที่หมอนพอเราไปนอนขึ้นเนี่ยปัญหาของเราก็จะเกิดเชื้อราครับเกิดเชื้อราคืออะไรเป็นรังแคก็ได้ครับรังแคที่เกิดจากเชื้อราก็ได้ผมก็จะหลุดร่วงได้อันนี้แบบว่าที่มีร่วงเป็นกระหย่อมกระหย่อมนี่เกี่ยวด้วยไหมครับคือตรงนี้น่าจะมีปัญหาที่เส้นประสาทของเราเนี่ยในกลุ่มนั้นเนี่ยไม่ทำงานทำให้ผมตรงนั้นร่วงได้นั่นคือโรคชนิดหนึ่งที่ทำให้ผมร่วงเป็นหย่อม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 นะคะ2การที่นอนผมเปียกถ้าเกิดโรครังแคหรือเป็นเชื้อโรคก็จะเป็นหย่อมหย่อมได้ครับนะคะดังนั้นต้องดรายผมหรือทำให้ผมแห้งเสียก่อนเปล่าผมให้แห้งแล้วแปรงให้ดีครับหมอนให้สะอาดนะคะอันนี้คือโรคในการแค่สระนะครับแล้วก็จะเกิดอาการอะไรตามมาคันบางคนมาสระผมเนี่ยก
านะกาวเท่าไหร่ไม่หายคันต้องพกมะกรูดมาลูก นะทำไมครับผ่าเสร็จแล้วให้ช่างสระผมมาบีบไปเพราะมะกรูดมีอาจจะเป็นรสเป็นกรดบีบเป็นกรดผิวหนังของเราเนี่ยนะคะเป็นกรดเหมือนกันแต่กรดอ่อนๆขณะที่เรากาวอ่ะผิวหนังเรากำลังเปิดพอเราบีบมะกรูดเข้าไปแซ่บเลยนึกว่าทำต้มยำก็เกิดอาการแสบๆก็เรียกว่ากาวไปก็จะเบาคันครับเพราะหลายๆท่านจะบอกว่ามะกรูดเนี่ยสระผมดีครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นกรดค่อนข้างที่จะเข้มข้นเหมือนมะนาวครับพอเราบีบเข้าไปก็จะทำให้หายคันบางท่านนะคะแต่ผิวหนังเราจะอักเสบได้แต่สิ่งที่จะช่วยได้อย่างนึงก็คือตัวผิวมะกรูดเนี่ยเป็นน้ำมันตรงนี้ยุคนี้เขามีการสกัดออกมาการที่จะไปบีบแล้วเป็นน้ำมันก็เลยจะช่วยเคลือบกันหน่อยตรงนี้นะคะแต่วิธีดีที่สุดอย่าปล่อยให้ผมเราเปียกไม่ว่าจะเป็นแบบเจอฝนเจออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ปล่อยก็นี่แหละคือโรคของผมเพราะฉะนั้นยังมีอีกหลายโรควันนี้เราพูดแค่ตรงนี้ก่อนครับก็ฝากท่านผู้ชมไว้ค่ะวันนี้นะคะอาจารย์หนูเธอมีนางแบบผมยาวสีดำส่วนมากเนี่ยบางร้านจะทำสีผมครับหรือคุณจะซื้อสีมาทำกันเองก็ตามครับผมสีดำอยากทำให้ออกสีหน่อยปรากฏว่าจะบอกว่าทำแล้วไม่ติดครับโคนจะแดงกว่าตรงปลายครับไม่สม่ำเสมอค่ะจริงๆแล้วอ่ะตัวไฮโดรเจนแรงครับแล้วก็หนังศีรษะเรามันมีความร้อนครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยพอทำปฏิกิริยากับความร้อนอ่ะก็จะทำให้เกิดการที่สีผมตรงนั้นจะอ่อนลงถ้าเกิดคนไม่เข้าใจเรื่องทำผมคิดว่าทำสีเองก็เหมือนสระผมไม่ใช่เนาะค่ะไม่ใช่มันต้องมีเทคนิคอย่างตรงนั้นนะคะดีแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณภาพสีที่เราใช้เนี่ยครับเราจะต้องดูว่าสำหรับผมประเภทไหนพูดอย่างนี้แล้วเราไปชมกันดีกว่านะว่านางแบบนั้นจะทำผมสีอะไรอย่างไรครับค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วง Happy New Year เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ใสไรกว่าเดิมเราจะพูดเสมอว่าผมนั้นคือมงกุฎแห่งความสง่างามวันนี้เราก็มีผู้ชมทางบ้านสมัครเข้ามาแล้วก็หลายๆครั้งก็เป็นผู้ชมทางบ้านนะคะที่สมัครเข้ามาแล้วก็คาดหวังว่ามงกุฎแห่งความสง่างามนั้นเราสามารถที่จะสวมใส่กันได้ทุกๆคนสิ่งสำคัญเลยคุณจะต้องมีความมั่นใจที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องเข้ากับตัวบุคคลทุกๆคนที่มานั่งอยู่ณเก้าอี้ของเราค่ะสวัสดีค่ะชื่อมิวนะคะณัฐประภัทรผาดุธรรมค่ะตอนนี้ก็เป็นเลขานะคะแล้วก็ถ่ายละครไปด้วยแต่วันนี้อยากจะมาเปลี่ยนลุคเพราะว่าอยากจะเปลี่ยนสายงานอยากเปลี่ยนทุกอย่างก็เราไม่เคยจะทำผมสีเลยก็เลยอยากจะให้อาจารย์มาลองเปลี่ยนลุคให้ค่ะปกติแล้วในชีวิตประจำวันหนูก็จะเป็นคนที่ชอบมัดผมตลอดเวลานะคะเพราะว่าเนื่องจากไม่ค่อยจะมีเวลาค่ะตื่นเช้างานยุ่งสวัสดีค่ะน้องมิวสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับผู้ชมทางบ้านเข้าสู่ช่วงแฮปปี้นิวยูของเรานะคะเมื่อกี้แอบฟังน้องมิวได้คุยไว้ว่าไม่ได้ไม่ดีก็คือผมทรงนี้คือรวบผมคือจะรวบผมทุกวันด้วยความที่เราต้องตื่นเช้าเราก็จะไม่มีเวลาทำอะไรเราเป็นคนผมฟูถ้าปล่อยมันก็จะดูไม่สวยค่ะแล้วก็ไม่กล้าที่จะเปลี่ยนไปทำสีอื่นด้วยเนื่องจากจัดการตัวเองไม่ได้ใช่ก็เลยจำเป็นต้องสมัครเข้ามาช่วงที่จะเปลี่ยนแปลงกันสิ่งสำคัญน้องมิวค่ะพี่อธิบายน้องมิวนิดหนึ่งนะคะถ้าสมมุติว่าเรามีการวางพื้นผมไว้ดีแล้วเช้าตื่นมาจะไม่เป็นภาระนะคะฟังน้องนิวพูดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยพี่มีความรู้สึกที่เนี่ยอยากจะแก้ไขปัญหาให้กับน้องนิวแล้วเพราะว่าแอบมองอยู่ว่าผมฟูมากขอแกะดูแล้วก็เช็คอีกครั้งหนึ่งได้ค่ะโอ้โหหนังยางนี่ก็สุดนิดสุดเด็กขอดูนิดนึงนะคะนี่แหละค่ะการทำร้ายจะต้องบอกเลยหนังยางเนี่ยมีส่วนสำคัญมากเวลาดึงออกมาปุ๊บก็กระชากเส้นผม
มีขาดมีอะไรหนังยาง1ประเด็นแล้วนะที่เราทำร้ายตัวเองข้อที่2ก็คือสระผมมาเนี่ยไม่เป่าแห้งด้วยใช่ค่ะต่อไปเนี่ยมันจะมีปัญหาคือรากผมอักเสบหนังศีรษะอักเสบผมหลุดร่วงหนังศีรษะมันข้อต่อไปก็คือว่าผมไม่ได้มีการหวีไม่ได้มีการแปรงผมมันก็เกิดความฟุ้งฟูเอาละค่ะพร้อมพร้อมค่ะก่อนอื่นเนี่ยจะต้องมีการสระผมก่อนเพราะว่าเราจะต้องชำระล้างสิ่งตกค้างที่เส้นผมออกก่อนด้วยเชอริโมย่าเป็นแชมพูเนี่ยชำระล้างสิ่งตกค้างที่เส้นผมแล้วหลังจากนั้นมาดูกันต่อไปว่าเราจะเปลี่ยนทรงไหนให้กับน้องนิวค่ะไปสระเลยนะคะได้ค่ะจ้ะสระผมมาเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยแชมพูชำระล้างสิ่งตกค้างที่เส้นผมไม่เคยหวีผมเลยใช่ไหมงานยากใช่ไหมคะอาจารย์ผู้หญิงคนนี้ผมไม่เคยหวีเลยใช่ไหมคะพันกันมากนะคะก่อนอื่นคือกลับไปบ้านเนี่ยสระผมเนี่ยใช้แชมพูสำหรับผมฟูให้มันคลายตัวเอาละค่ะเราทราบปัญหากันทั้งหมดแล้วสิ่งสำคัญเลยวันนี้จะออกแบบทรงผมที่โชว์เส้นผมด้วยนั่นคือบ๊อบนะคะที่กำลังมาแรงค่ะเป็นยังไงบ้างขณะที่เรากำลังตัดผมกันอยู่ตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะอาจารย์มันดูคลายตัวขึ้นไหมคะอาจารย์จากแบบฟูฟูผมฟูฟูมันจะคลายตัวเห็นไหมฮะเพราะว่ามันอยู่ที่เทคนิคในการตัดผมนะคะถ้าสมมุติว่าเราตัดปุ๊บเนี่ยได้รอนที่ตกมาปุ๊บมันก็จะทำให้ผมเนี่ยที่เราตัดเห็นไหมฮะงมลงความรู้คู่แฟชั่นความสวยที่ไม่หยุดอยู่แค่ความฝันเสริมแบบตามจินตนาการ Mono Fiber Extension Dome Thailand เพราะที่นี่สั้นต่อให้ยาวบางต่อให้หนาเพิ่มสีสันแห่งเส้นผมใหม่ด้วย Mono Fiber Extension Dome Thailand เพราะที่นี่เรามีฟาร์มผมแล้วค่ะแต่ก็รู้สึกว่ายังขาดทักษะอยู่ก็เลยขึ้นมาเรียนที่ Gallery Course เทคนิคของอาจารย์ก็สามารถสอนแล้วก็ตอบโจทย์ผมได้มาเรียน Gallery Course เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้เป็นช่างผมมืออาชีพต่อไปค่ะหลักสูตร Gallery Course เสริมทักษะช่างผมมืออาชีพแบบตัวต่อตัว02-513-9749-52ความรู้คู่แฟชั่นสนับสนุนโดยครบสูตรของสุขภาพผมสวยด้วย The Morganic Argan Oil Happy New Year ของเราครับนางแบบคุณมิวครับซอยผมสั้นขึ้นนะครับดูฉบเฉี่ยวแล้วก็เป็นทรง Asymmetric คือสั้นข้างยาวข้างคือเป็นตัดบ๊อบที่เปรี้ยวครับนางแบบเนี่ยเป็นคนที่ผมดำมากครับอาจจะหนูนะคะเธอก็ตัดให้เป็นผมบ๊อบสั้นข้างยาวข้างเป็นบ๊อบทีครับนะคะ Asymmetric ถ้าผมสีดำเราตัดบ๊อบเนี่ยความโดดเด่นก็จะเหมือนเด็กนักเรียนก็จะไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะคะแต่ว่านางแบบของเราท่านเนี้ยต้องการสีผมช่วยครับเพราะฉะนั้นอาจารย์หนูก็ตัดให้ออกมาสวยแล้วก็ทำสีให้สว่างและที่หลายๆคนบอกว่าผมดำทำติดยากทำยังไงให้สมูทนะครับสีไม่แบบว่าโดดอาจารย์หนูมีเคล็ดลับไปชมกันต่อเลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วการตัดผมของเราสำหรับผมตรงนี้บ๊อบสั้นข้างยาวข้าง asymmetric bob นะคะเป็นยังไงอีกถามอีกครั้งหนึ่งกับความรู้สึกชอบมากเลยค่ะอาจารย์รู้สึกตัวเองดูทันสมัยค่ะดูเฉี่ยวขึ้นเอาละค่ะหลังจากที่เราเนี่ยตัดผมกันเรียบร้อยแล้วยังไม่จบอยู่ตรงนั้นไงเราจะทำสีผมกันอีกได้ค่ะเริ่มตื่นเต้นมากเลยค่ะมีในใจไหมสีผมอยากได้เป็นน้ำตาลอ่อนๆค่ะน้ำตาลสว่างๆธรรมชาติใช่ค่ะเอานะคะเตรียมผสมเลยค่ะ
เราก็เลือกสีผมให้กับน้องมิวแล้วก็เริ่มที่จะผสมเลยนะคะก็เลือกเป็น Luxury by Green Light นะคะที่เรากำลังเทอยู่เนี่ยเป็นบาซามิโกซึ่งมีส่วนผสมของนมเป็นลาเต้ออกซิแดนต์นะคะมีการบำรุงไปในตัวขณะทำสีผมแล้วในสี Luxury เนี่ยค่ะยังมีวิตามิน E วิตามิน C แล้วก็มีชาขาวด้วยนะคะแล้วก็มีดอกกล้วยไม้ด้วยก็ทำให้ผมเราเนี่ยนุ่มที่ฟูๆอยู่ก็จะคลายตัวนะคะแล้วก็สีเนี่ยจะสดแล้วก็ใสด้วยสีที่เลือกให้เป็น Platinum Golden Bronze นะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าจะลงในสีพื้นที่เป็นสีดำก็จะเป็นน้ำตาลที่มีประกายทองๆเทาๆเล็กๆนุ่มๆนะคะมิวเราก็ล้างสีผมกันมาเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยแชมพูถนอมสีผมแล้วก็ลดความฟุ้งฟูของเส้นผมนะคะหลังจากนั้นแล้วเวลาอยู่บ้านใส่เป็นบิวตี้ครีมเป็นอาหารผมชนิดหนึ่งนะคะแค่นี้ค่ะนิดเดียวนะคะใส่มาที่เส้นผมจะบำรุงเส้นผมแล้วก็ทำให้เส้นผมเราเนี่ยเงานะคะแล้วก็เกาะตัวได้ดีแล้วก็ป้องกันความร้อนด้วยใส่มาให้ทั่วเลยค่ะหวีด้วยนะคะให้ซึมเข้าสู่เส้นผมค่ะแล้วก็เดี๋ยวเป่าจัดทรงได้เลยจะทำเองได้ง่ายไหมคะในความรู้สึกเราเป่าเป่านะคะแล้วก็ขยำค่ะอ่ะไหนลองขึ้นมาขยำสิคะกำกำนุ่มนะคะง่ายโอเคหลังจากนั้นแล้วเวลาแห้งเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นอาหารผิวผมใส่ทุกวันวันไหนที่เราไม่สระก็ใส่นิดเดียวค่ะแค่นี้นะคะจะทำให้ผมเราเนี่ยเงาแต่ไม่ได้มันนะคะรูปมาที่เส้นผมแล้วก็ใส่เลยเอาละค่ะหลังจากที่ได้ทรงผมสวยสีผมสวยแล้วฝากเรื่องของสุขภาพผมไว้ว่าจะต้องดูแลยังไงแล้วก็มันจะทำให้เรารู้สึกว่าไม่เป็นภาระทุกวันนะคะHappy New You เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ได้ค่ะรู้สึกดีมากเลยค่ะที่ได้ทรงผมที่ถูกใจกลับบ้านไปแล้วก็ตรงตามโจทย์ที่อยากได้ค่ะก็ได้ผมสุขภาพดีแล้วก็ทิปดีๆจากอาจารย์กลับบ้านไปด้วยค่ะต่อไปนี้ก็จะสัญญาว่าจะไม่ทำให้ผมเสียแล้วค่ะจะดูแลผมตามที่อาจารย์บอกไว้ขอบคุณอาจารย์มากนะคะช่วง Happy New You ครับคุณมิวสวยโดดเด่นแล้วก็ได้ผมดั่งใจนะครับ Platinum Golden Bronze คือสีแบบค่อนข้างจะดู Luxury ดูแบบมีรสนิยมผมเขาจะนุ่ม ไม่แข็งกระด้างแล้วผมเขาจะมีวอลลุ่มมีสปริงพองตัวแต่ถ้าคุณใช้สีธรรมดาบางชนิดที่เราบอกว่าที่ทำแล้วมีปัญหาผมเนี่ยกัดแข็งกระด้างแล้วก็รีบแบนครับนอกจากเทคนิคการทำที่ดีแล้วเนี่ย product หรือว่าสินค้าที่มาใช้กับตัวเราก็สำคัญแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับหรือว่าอยากจะนัดคิวอาจารย์หนูอาจารย์หน่อยมาเจออาจารย์แม่ติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างครับค่ะที่โรงเรียนเสริมสวยเกตเกล้านะคะพหลโยธิน 30/1 ค่ะโทรศัพท์นะคะ025139749-52 ค่ะครับแล้วที่บริษัทล่ะครับ02-939-6117-8และ02-939-6400
63ถึง5ค่ะสมเป็นแลนด์มาร์คแห่งความงามนะครับโรงเรียนเสริมสวยเกรดเกล้าตั้งอยู่ที่ซอยพหลโยธิน30ทับ1ยื้องๆกับเมเจอร์รัชโยธินประกอบไปด้วย3อาคารด้วยกันครับอาคารด้านในจะเป็นโรงเรียนนะครับดูแลโดยอาจารย์หน่อยทีมอาจารย์แล้วก็ทีมช่างมืออาชีพฝั่งตรงข้ามครับบริษัทเอลิเคนะครับอาจารย์แม่ดูแลพร้อมกับเทคนิชเชียนให้คำปรึกษาเรื่องผลิตภัณฑ์แล้วก็ดูแลช่างผมทั่วประเทศครับส่วนตึกหน้าสุดนะครับดูแลโดยอาจารย์หนูแล้วก็ทีมช่างมืออาชีพเช่นเดียวกันตึกหน้าของอาจารย์หนูเบอร์โทรดังนี้ครับ025137711 025137719และ025131719ครับทุกเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอคุณผู้ชมสามารถติดต่อสอบถามได้ทุกเรื่องราวแต่ถ้าเกิดใครอยากจะดูรายการย้อนหลังแล้วก็ไปที่ YouTube Channel ของเราพิมพ์ภาษาไทยนะครับเสิร์ชคำว่าโรงเรียนเสริมสวยเกรดเกล้าส่วน Facebook ของเราก็เช่นเดิมครับตอนนี้คนทะลุไป 200,000 คนนะครับพิมพ์ภาษาไทยเลยครับโรงเรียนเสริมสวยเกรดเกล้ากด follow ติดตามทรงผมอินเทรนด์ตลอดเวลา24ชั่วโมงส่วนใครนะครับที่สอบถามเขาบอกว่ามีเกรดเกล้าสาขาใกล้บ้านหรือเปล่าเกรดเกล้าไม่มีสาขาไม่มีขายแฟรนไชส์นะครับแต่เรามีลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศสังเกตง่ายๆครับที่จะเป็นร้านค้าหรือว่าเป็นซาลอนของทางลูกศิษย์ลูกหาจะมีสติ๊กเกอร์สีทองเป็นโลโก้โรงเรียนเสริมสวยเกรดเกล้ารวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้นะครับไม่ว่าจะเป็น Image Luxury หรือ Parima ก็จะมีสติ๊กเกอร์ติดไว้ตรงประตูทางเข้าเช่นเดียวกันครับส่วนคุณผู้ชมที่ติดตามรายการของเราเป็นประจำอยากจะเป็นแฟนคลับ FC แล้วก็อย่าลืมนะครับกดหมายเลข1ทางททบ5ทุกวันศุกร์9นาฬิกา10นาทีเรามีนัดกันกับรายการความรู้คู่แฟชั่นวันนี้ผมโก้ธีรศักดิ์พันธุจริยาและอาจารย์กัลยาภูมิรินทร์ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับความสวยที่ไม่หยุดอยู่แค่ความฝันเสริมแบบตามจินตนาการMono Fiber Extension Dome Thailand เพราะที่นี่สั้นต่อให้ยาวบางต่อให้หนาเพิ่มสีสันแห่งเส้นผมใหม่ด้วย Mono Fiber Extension Dome Thailand เพราะที่นี่เรามีฟาร์มผมหน่อยต่อผมมาเป็นเวลานานแล้วค่ะเพราะหน่อยต่อด้วย Mono Fiber ค่ะ Mono Fiber เนี่ยนะคะเลือกได้ทั้งทรงผมลอนผมสีผมแม้แต่ขนาดเส้นผมก็เลือกได้ค่ะหน่อยจึงเลือกใหม่ทรงนี้ค่ะเพราะที่นี่เรามีฟาร์มผมจุดเริ่มต้นความสำเร็จในอาชีพเสริมสวยควบคุมการเรียนการสอนโดยอาจารย์กัลยาภูมิรินทร์02 513 9749 ถึง 52